สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยขาพ่อใหญ่ไปเอารถเมื่อนี้ไปกันแต่เช้าโมงกว่านะคะแม่หน่อยมีนัดตรวจหาเชื้อมะเร็งนะคะอยู่โรงพยาบาล2โมงก็เลยออกจากบ้านโมงกว่ารอพ่อใหญ่ไปเอารถตอนนี้องศาติดลบค่ะ10กว่าเนาะติดลบประมาณ10กว่าแม่หน่อยผ่าตัดเอามดลูกออกนะคะเนื่องจากมีเนื้องอกวันนี้ก็ต้องตรวจทุกปีค่ะตรวจเช็คทุกปีตามวงรอบบางที่ก็ตรวจอยู่ในเมืองตัวเองบางที่ก็ต้องไปตรวจอยู่จังหวัดนะคะถ้าไปตรวจจังหวัดนี่เขาจะตรวจเกี่ยวกับเชื้อมะเร็งแล้วก็ตับไม่น้อยเนาะค่ะเพราะไม่น้อยเป็นแม่ละตับอักเสบบีนะคะตรวจระบบท้องด้วยการอุ่นตาเศร้านะคะแต่เมื่อนี้ตรวจแค่หาเชื้อมะเร็งแล้วก็เฮาก็สิเลยไปซื้อกับเขาต่อเลยนะคะเพราะว่าได้ออกจากบ้านแล้วมื้อนี้เป็นวันพฤหัสค่ะเมืองอากาศหนาวกำลังเป็นตะนอนปกติแล้ว2เท่านี่ก็สิยังนอนอยู่ในที่นอนอยู่แต่ว่ามื้อนี้ตื่นแต่ 6:00 นค่ะเพราะว่าแม่น้อยลุกขึ้นมาอาบน้ำพ่อใหญ่ค่ะลูกขึ้นมากินกาแฟพ่อใหญ่นี่คือบาสิไปใส่แล้วต้องได้กินกาแฟก่อนนะสิไปใกล้ๆไปบ่ใกล้ไปแค่5นาที10นาทีแล้วก็กินกาแฟก่อนมันเป็นแบบความเคยชินแต่ว่าถ้าอยู่บ้านผู้เฒ่าอย่าออกกําลังกายถ้าอยู่บ้านก็ตื่น 3:00 น 10:00 นลังเทื่อช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะตื่นมาเทื่อนึงแล้วก็สิไปเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านพ่อใหญ่นะแล้วก็รับต่อส่วนแม่ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะตื่นหูเมื่อตอนเพิ่นเปิดหนังสือพิมพ์แต่ว่าก็รับต่อคือเก่าเพราะว่าช่วงนั้นเฮาก็บ่ได้เฮ็ดงานเนาะแล้วก็อายุหลายขึ้นแล้วค่ะ50อัพแล้วก็นอนหน่อยนอนบ่ค่อยหลับขนาดย่ําคืนนอนแบบดึกกับบ่ค่อยหลับมันเฒ่ามาแล้วร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงพ่อใหญ่ก็ลังเทื่อก็เข้าไปนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาขึ้นมาเบิ่งเมียรับบ่ปิดไฟนอนพร้อมกันล้างมือพี่ไปพี่มาบ่รับพี่น้องก็ได้ลุกขึ้นมาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่พ่อใหญ่ก็ออกมาหาหยังกินแล้วก็นั่งซับไผ่กะให้มันง่วงกินให้มันอิ่มแน่นท้องกะให้มันง่วงก็จังไปนอนเอ้าโอ้เพิ่นถอดปลั๊กอันนั้นอยู่เพิ่นชาร์จรถไว้นะคะรถนี่ก็ถ้าบ่ชาร์จก็ขับยากพี่น้องมันสตาร์ทบ่ค่อยอยากติดแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ไต่ท้องรถมันเย็นเครื่องมันจะบ่ทํางานนะคะทางมันสั้นแม่นบ่อยากลงไปเขายังบ่ได้ห้อยหินย่างแล้วมันสิลื่นนี่เขาต้องห้อยหินแบบนี้ถ้าเขาห้อยหินแบบนี้สิย่างง่ายทางไต่เขายังบ่ห้อยเขาถึงมาตักหิมะออกไปบัง 3:00 นี่ว้ายหนาวคันไปในรถลบ 11.5 แต่ว่าหนึ่งอยู่ในบ้านมากนั้น13องศาลบเล็กหน่อยนักเรียนมาโรงเรียนคันเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กหน่อยก่อนประถมไม่เนี่ยนั่งเถื่อกันมา6:00 น 6:30 นตามที่แม่หน่อยเห็นงานอยู่ในครัวโรงเรียนเนาะเดี๋ยวนี้งานในครัวโรงเรียนก็บ่ค่อยมีงานให้ล่ะค่ะสำหรับคนงานเห็นงานพิเศษเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานี่เนาะโรงเรียนลังหม่องกับหมู่ก็ไปหากันค่ะก็ลดจำนวนพนักงานลงลังหม่องก็เปิดแน่หยุดแน่เปิดแน่หยุดแน่สินะคันเว้าถึงว่าผลกระทบของโควิดนี่พี่น้องโอ้บ่อยากเว้าดอกมันเจอกันหมดทุกยอมหย่าบ่ว่าผู้ใดการหาอยู่หากินก็ลำบากอยู่หนีก็ลำบากพี่น้องแต่ก็ต้องสู้กันไปไม่น้อยก็อย่างที่พี่น้องเห็นล่ะค่ะภาระก็ต้องรับผิดชอบสู้กันไปพี่น้องมันคือสิบ่อยู่ในสภาพนี้ไปตลอดชีวิตดอกติข้าเจ้าตักอันข้าเจ้าขูดหิมะออกไปแล้วแล้วข้าเจ้าเอามากองไว้ข้างยังบริตักไปถิ่มนะคะสูงขึ้นเป็นเม็ดพุ่นนะมันสิต้องมีมือหายใจได้ยี่ล่ะแต่ว่ามันสิย่ำได้
นี่ก็ปีที่สองแล้วเนาะก้อนนานๆก็แย่ก้อนโควิดอยู่แล้วตอนนี้เริ่มมีวัคซีนถ้าวัคซีนมันไปทั่วถึงก็คาดว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้แต่ไม่น่าคิดว่าปีนี้ปีหน้าปีหื้อนี่อีก2ปี3ปีพุ่นล่ะจังสิฟื้นบ่ว่าผู้ใดเนาะเฮ็ดจังได๋พี่น้องก็ต้องสู้กันไปบ่มีใครอยากเป็นอย่างซี่นะคะเอาบัดสิไปหาหมอตรวจภายในเพิ่นมาปวดท้องเข้าห้องน้ำมันปัดนอนอยู่เฮือนมันคือบ่เจ็บนอนตำรวจสุเวชมันก็บ่ปวดเด้คือมันตื่นเต้นบ่พี่น้องนี่มันจะตื่นเต้นรถติดไฟแดงโดนค่ะโอ้ยเสียงล้อรถสไลด์ควักรถพี่น้องสไลด์ควัก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 เลยผ่านมุงนี้ก็ขึ้นฮอดมองเจ้าของเฮ็ดงานเวลาซ้ำนี่แล้วตอนหิมะพ่อใหญ่มาส่งเขางานแต่ว่าโรงเรียนนี่เขาเจ้าปิดไปแล้วนะคะยุบหรือว่าปิดเว้นช่องว่างระหว่างโควิดกับบ่รู้พี่น้องเห็นหมู่ที่เฮ็ดงานในโรงเรียนนํากันเห็นบอกอยู่แม่นก็ลืมต้องบ้านกับบ้านก็บ่ได้ไกลกันนั่งรถมาข้าวเดียวแต่ว่ามันติดแยกไฟแดงซื่อๆค่ะขึ้นไปตึกนี่ค่ะตึกแรกสั้นซีหามองจอดรถโอ้เมกเก็ตพลัสนู่เดี๋ยวว่าบรอนั่งเทื่อมานี่ค่ะมองจอดก็บ่ได้คือพวกเขานี่ล่ะหลงทางแต่นี่ว่าผ่านตึกมาแล้วถามเพิ่นเจ้าลงถีบสิบ่เจ้าต้องไปรายงานตัวอยู่หม่องนั้นก่อนว่าซั่นก็เลยได้เข้ามาศูนย์ไงมันก่อนว่างหลายเลยบ่จักจอดบ่ล่ะนี่อันพ่อใหญ่นี่แล้วจะมีปัญหาในระบบการจอดรถคันมันว่างหลายจอดบ่เป็นคันมันแย่กันจังจอดเป็นพ่อกันกับน้องขวัญพี่น้องตรวจเสร็จแล้วปรากฏว่าลงทางกับพ่อใหญ่เพราะว่าเขาบ่ให้เราเข้าไปล่อเราไม่น้อยออกมาจากตึกนี่แล้วแล้วหาพ่อใหญ่บ่พอวันนี้เพราะว่าเขาให้คนไข้เข้าไปข้างในคนเดียวเขาบ่ให้คนมานำเขาไปแล้วสิหากันเห็นบ่เพราะว่าเราบ่มีโทรศัพท์แล้วตึกก็บ่แม่นน้อยๆวันนี้เอ้าค่อยออกมาแล้วรถก็บ่น่าจะเห็นเราหรอกยางลัดหนีไปเลยบ่นี่แหละปัญหาเราบ่ใส่มือถือมันยากพี่น้องบ้านนี่สิไปนําหากันใส่ล่ะโรงพยาบาลมันหลายห้องแล้วก็บ่ได้นัดกันไว้อีกแล้วเราก็บ่ฉลาดเด้ว่าเราสิมารออยู่ในรถนั่นก็ลื่นอยู่ตั้งฮักลื่นพี่น้องเอ้ยสิไปหากันใส่รถก็บ่อยู่บัดนี้บ่ฉลาดดอกว่าสิมาถ่าในรถน่ะหาคนบ่เห็นในรถน่ะโอ้ยกลับละเวนบ่มีคนในรถเบิ่งล่ะไปนำหาใส่ล่ะย่างหากันหนาวกันหนาวพี่น้องเลยว่าสิเห็นกันย่างอ้อมตึกอยู่ไปซื้อกับข้าวบัดนี้เห็นแล้วไปบัดนี้ไปบ้านแขกต่อพี่น้องบ่ได้ทายดอกแม่นี่พากันตื่นแต่เช้าหลายสังขารร่วนนี่หน่อยออกจากโรงพยาบาลมาโอ๊ยปวดครีสนุกเขาบ่ไหวแล้วที่แรกว่าสิซื้ออันของอยู่ห่างข้างบ้านห้องน้ำมันปิดมันบ่ให้ใส่เลยว่าแล่นมาพี่แล่นมาพี่แล่นมาหม่องไกลๆพี่เลยมาหนีมาหอกันแล่นเข้าห้องน้ำก่อนวาดเมียเสร็จแล้วไปซื้อเข้าแล้วเรียบร้อยจ่ายเงินแล้วผัวผัดปวดวันนี้เออเอ้าไปเจ้าไปเข้าก่อนเพราะว่าสิไปแวะร้านแขกอีกมันสิโดนตื่นแต่เช้าหลายสังขารเพิ่นล้วนเฮ็ดแต่นั้นอันเรดมามา
ด้อีแท็กซี่รถแท็กซี่คุณสตันน่ะแฮเฟอร์เรวิคอมเมาส์ไปร้านแคร์ไปร้านแคร์ก็ซื้อพักแล้วก็ซื้อไข่แล้วก็ซื้อยาสูบพ่อใหญ่ค่ะรอบนี้เดี๋ยวมาหน่อยสิเบิ่งว่าอยากกินเป็ดอีกแล้วระวังเป็ดกับไก่ค่ะนะแม่น้อยมักเป็ดหลายกว่าไก่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนถ้ามีเป็ดสีเขียวถุงสีเขียวจังสิเอาคันถุงสีแดงบ่เอามันหยาบแล้วก็น้ำมันมันหลายแม่น้อยบ่มักบ้านนี้เพิ่นซื้อไปหลายเทื่อหลายเพิ่นก็ฉลาดตัวพี่น้องเวลาซื้อกับเขานี่มันต้องแบบว่าแม่น้อยเป็นคนประเภทว่าอีหยังบ่เคยเอาก็จะบ่เอานะจะเอาแต่ในสิ่งที่เจ้าของเคยเอาบ้านนี้ก็ได้มาเปลี่ยนลองเมืองมาลองเอาอันที่เฮาบ่เคยเอาไปกินยี่ห้อที่เฮาเคยบ่เคยเอาเนี่ยมันจะเป็นจังไดนะลังที่มันก็ดีถูกใจเฮาอ่ะนะลังเทื่อก็บ่ได้เรื่องคือกันนั่นแหละเบิ่งอาหารไปกินซุกเสาแต่ว่าก็บ่ได้ซื้อดอกเพราะว่าเบิ่งแล้วก็กินของอยู่ในตู้มันหมดจะได้เอาของใหม่เข้าไปเข้าก็สนุกเป็นไงก็ซื้อแต่พวกเนยพวกชีสพวกนมนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาหารถุงเพิ่นแล้วก็ทั่วต้มเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกินอาหารก็บ่ต่างแม่น้อยดอกแม่น้อยกินแต่ปนแต่เจียวแล้วก็กินแต่อันนั้นแหละห้างนี่ก็ของถูกอยู่ทําไมพ่อใหญ่บ่ค่อยพาเขาเราเป็นคนชาตินิยมตัวต้องซื้อของประเทศเราเนาะว่ะเอาที่สบายใจพาเขาไปใส่ของก็ซื้อหมดแหละโอ้มื้อนี้เพิ่นพาแล้วผ้าเข่าเส้นนี่ปกติเพิ่นสิผ้าเข่าพูนทางบ้านแม่พินเบิ่งเมืองไปน้ำกันพี่น้องพอแต่3 โมงเช้าตรวจก็2โมงก็ได้ตรวจแล้วเนาะง้างหาพ่อใหญ่อีกแล้วก็มาเข่าห้องน้ำมาซื้อกับเข่าอยู่ห่างฝรั่งก็บ่โดนได้ละออกมาได้ชั่วโมงนึงเองโอ้บริตื่นแต่สะกดโดดแล้วเป็นมะเงาะไม่แงะนะพี่น้องเนาะเป็นร่างกายสังขารบ่อยากหลับคันเฮ็ดงานก็ตื่นแต่เช้ามันก็ชินเนาะมื้อใดเฮาตื่นแต่เช้ามันก็สิเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะพี่น้องถ้าพอเฮาบ่ได้ตื่นแต่เช้าแล้วเฮามาตื่นนี่มันเป็นขี้ข้านตั่วพุ่นน่ะหิเมะว่าซั่นหิมะคล้องก็เป็นน้ําแข็งหมดพุ่นน่ะหิเมะพุ่นว่าหิมะพี่น้องเอ้ยแมคโดนัลด์ปีนี้ได้เงินข่อยไปแล้วเทื่อนึงปีหน้าจะได้เงินข่อยอีกบ่ผู้นั้นกินมักโดนั้นพี่น้องถามว่าแซ่บคือแจ่วหวานเฮาบ่ได้ได้โอ้ยมันก็บ่แล้วดอกก็ได้ไปตําบ่ฮงอยู่เฮือนยายพินคือเก่าหลังจากกินแมคโดนั้นแล้วก็ได้เอาละเดี๋ยวไปซื้อของร้านแขกก่อนพี่น้องในเมืองก็สิประมาณนี้ค่ะเบิ่งในกล่องหิมะเขาท่านได้ตักทิ้งเขาก็สิขูดกองไว้ทั้งข้างๆนะคะเพราะว่ามันหลายมันต้องใส่เวลาในการค้นถิ่มมันนี่ก็แม่นธนาคารที่ไม่น้อยมานะคะไม่น้อยใส่ของสวิตแบงค์ค่ะใช้ของสวิตแบงค์ข้างหน้านะคะเป็นร้านไม่ใหญ่น้อยร้านที่ไม่น้อยเฮ็ดงานพอใหญ่ช่วยชีวันบ่ได้มันสิมากินโอ้ยบ่ได้คิดอยากเนาะเฮ็ดอีหลีซะแท้แล้วบ่อยากได้ปานนี้ไปกินห้านอื่นเสียเงินพะยากเด้ไปกินของฟรีพะบ่อยากอีกนิสัยบ่ดีเนาะแม่ใหญ่น้อยนี่